เรียนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับในช่วงประมาณสัก55นาทีถัดไปเนี่ยนะครับผมจะเปิดเป็น for discussion นะครับร่วมกับทางผู้ที่จะมาร่วมเสวนาอีก4ท่านนะครับอันดับแรกก่อนนะครับผมก็ญาติเชิญนะครับทางผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เราเชิญมาร่วมนะครับในการเสวนาด้วยนะครับท่านแรกนะครับคุณวิลาวันไทยสงครามนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับท่านที่2นะครับดร.สิทธินันท์เบญจสุพัฒนนันท์นะครับวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองครับปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับท่านที่3นะครับคุณวิทูลสมานวงไทยนะครับเป็น MD นะครับบริษัทกรุงเทพ Engineering Consultant นะครับเชิญครับคุณวิทูลครับท่านสุดท้ายนะครับคุณสลิดพงษ์นะครับเจริญสุพงษ์นะครับท่านเป็น MD นะครับบริษัท JLP Engineering Service นะครับเชิญคุณสลิดพงษ์ครับด้านนู้นนะครับโอเคนะครับสังเกตคอมบิเนชันของผู้ร่วมเสวนาในวันนี้นะครับเราก็จะมีหน่วยงานราชการมา2หน่วยงานนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชน2บริษัทนะครับสาเหตุหลักๆเลยที่เราเชิญทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมานะครับเพราะว่าทางกรมน้ำบาดาลเนี่ยนะครับมีพรบที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาลแล้วก็มีการควบคุมนะฮะช่างเจาะน้ำบาดาลนะครับอย่างเป็นระบบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเรียนเชิญท่านผอ.มาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับว่าทิศทางนะครับของทางกรมน้ำบาดาลเนี่ยเราสามารถที่จะนำบางส่วนเนี่ยมาเป็นต้นแบบได้หรือไม่นะครับในการควบคุมช่างเจาะของเราในส่วนของดร.สิทธินันท์เนี่ยนะครับมาจากกรมโยธาซึ่งแน่นอนครับนะฮะเป็นคนที่ถือกฎหมายนะครับพรบ.ควบคุมอาคารนะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการเจาะสำรวจนะครับทั้งเจาะเองแล้วก็ทั้งการตั้งมาตรฐานในการเจาะสำรวจของทางบริษัทต่างๆด้วยนะครับส่วนอีก2ท่านมาจากบริษัทนะครับนะฮะKEC กับ JLP นะครับก็คงจะเป็นส่วนที่จะมา respond ต่อนะครับว่าเราจะเดินต่อกันยังไงนะครับผมอาจจะต้องขอเริ่มรอบแรกในส่วนของคำถามก่อนนะครับนะฮะอาจจะเริ่มจากหน่วยงานราชการทั้ง2หน่วยก่อนนะครับจะขออนุญาตเริ่มจากทางดร.สิทธินันท์ก่อนนะครับเพราะว่าทางกรมโยธาเองก็มีบทบาทชัดเจนนะครับในเรื่องของงานเจาะสำรวจนะครับอันดับแรกก่อนนะครับอาจจะขอให้ทางดร.สิทธินันท์ช่วยเล่านะครับว่าเกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจเนี่ยในกรมเนี่ยภารกิจต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราเจาะมากน้อยแค่ไหนเอาในส่วนที่ดร.รับผิดชอบด้วยก็ได้นะครับเชิญครับครับก็พอดีว่าวันนี้มาในฐานะผู้ออกแบบนะครับก็แต่ว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเองเนี่ยเราก็ดำเนินการในหลายส่วนด้วยกันนะครับทางที่ท่านอาจารย์สุทธิศักดิ์ได้เรียนไปแล้วคือทั้งด้านกฎหมายควบคุมอาคารนะครับแล้วก็มีงานออกแบบโครงสร้างอาคารให้กับหน่วยงานท้องถิ่นทั่วไปนะครับรวมถึงไปงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ที่เป็นเซกชันที่ผมรับผิดชอบก็คืองานออกแบบโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับแล้วก็ระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่โครงสร้างพวกนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำนะครับซึ่งเราก็ให้ความสำคัญนะครับกับการเจาะสำรวจดินนะครับก็คือโครงสร้างริมแม่น้ำเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าโครงสร้างที่อยู่บนพื้นดินโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับก็การเจาะสำรวจของเราเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องการเจาะสำรวจทั้งบนบกนะครับแล้วก็ในน้ำนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการกำหนดจำนวนหลุมเจาะเนี่ยเราก็จะกำหนดสัก5หลุมต่อ1โครงการนะครับทีนี้เนี่ยโครงการนึงเนี่ยส่วนใหญ่เราสมมติว่าเป็นเกือบมาตลิ่งเนี่ยก็โครงการนึงจะประมาณ500เมตรนะครับเป็นพื้นฐานคือมันแวรี่ตั้งแต่ประมาณ300ถึง 1,000 นะครับหรือถึง2กิโลบางที2กิโลเกิน1กิโลขึ้นไปนี่ก็คือน้อยนะครับถ้าโฟกัสที่500เมตรเนี่ยเราก็มี5หลุมนะครับแต่5หลุมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเจาะบนบก3หลุมนะครับแล้วก็เจาะในน้ํา2หลุมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราตั้งโครงการเนี่ยเนื่องจากว่ากรมมีภารกิจเยอะนะฮะก็คือทำออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับแล้วระบบน้ำท่วมทุกที่นะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครนะครับก็คือจังหวัดโดยจังหวัดทั้งหมดในทั่วประเทศนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีงานที่เราทำเองกับงานที่เราจ้างที่ปรึกษาช่วยเราออกแบบนะครับซึ่งงานที่จ้างปรึกษาช่วยออกแบบเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนเนื่องจากว่าที่ปรึกษาเขาจะต้องรับงานกรมไปนะครับแล้วก็ไปดำเนินการออกแบบซึ่งพาร์ทหนึ่งก็ต้องไปทำการเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อให้ได้ข้อมูลมาทำการออกแบบอันนี้ก็
ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ควบคุมได้ยากนะครับว่าประธานที่ปรึกษาเนี่ยจะไปเลือกยังไงนะครับสำหรับบริษัทเจาะสำรวจดินที่ได้มาตรฐานนะครับสิ่งที่เราเจอในบางโครงการเนี่ยก็พบว่าผลการเจาะดินเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับบริเวณที่ใกล้เคียงเนื่องจากว่ากรมเนี่ยถ้าเราตั้งโครงการที่จะก่อสร้างเขื่อนมอตลิงเนี่ยเราคงก่อสร้างจังหวัดเดียวไม่ได้คือปีนึงจะตั้งโครงจังหวัดนี้ก่อสร้าง50กิโลเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องกระจายกันไปเนื่องจากว่ามันก็อยู่ความเร่งด่วนไม่เหมือนกันบริเวณนี้อาจจะมีการกัดซ้อสูงบริเวณนี้อาจจะมีการกัดซ้อต่ำเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีโซนที่มีการกัดซ้อสูงเนี่ยที่พอๆกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กระจายโครงการไปเพราะโครงการที่เคยทำมาก่อนหน้าเนี่ยมีผลเล็กคอยของตัวข้อมูลชั้นดินอยู่นะครับซึ่งผลการออกแบบใหม่ซึ่งเป็นการทำต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมเนี่ยปรากฏว่าผลการเจาะเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับทางที่เราได้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ซึ่งอันนี้เราจะต้องไปทำการเจาะคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็หน่วยงานกรมเนี่ยก็จะมีหน่วยวิเคราะห์วิจัยที่เป็นกรมดำเนินการเจาะสำรวจเองนะครับส่วนใหญ่เราก็จะให้ทางกรมเนี่ยเข้าไปเจาะคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆที่กรมดำเนินในส่วนที่ทางกรมนะครับจ้างที่ปรึกษาแน่นอนก็อย่างที่ดร.ว่าคือว่าที่ปรึกษาก็ไปจ้างบริษัทเจาะอีกทีหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งว่าก็จะมีส่วนที่กรมเองเนี่ยไปจ้างบริษัทเจาะสำรวจเองนะครับเพื่อที่จะทำล่วงหน้าไปนะครับในเรื่องของงานออกแบบนะครับหรือว่าอาจจะไปทำในการในส่วนของการไปเจาะเพื่อจะดูเคสของการพังทลายเสียหายนะครับซึ่งอาจจะเป็นเคสเร่งด่วนทางกรมเองมันมี2เรื่องนะครับอันที่1มาตรฐานในเรื่องของการเจาะสำรวจนะครับซึ่งจะต้องให้ทั้งบริษัทเองหรือว่าทั้งหน่วยงานของกรมเองดำเนินการตามนั้นนะครับมีหรือไม่อันที่1นะครับอันที่2ก็คือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยการเข้าไปควบคุมนะครับนะฮะเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าเรามาคุยในเรื่องของแฟกต์กันนะครับแล้วเราจะไปหาวิธีในการจัดการทีหลังนะครับก็ในส่วนของการควบคุมคือเราต้องอย่างที่การจ้างที่ปรึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเนื่องจากว่ามันมีความโอกาสผิดพลาดได้ในบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าการตั้งงบประมาณเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของงานที่เราได้รับนะครับอย่างเช่นว่าเราตั้งงบประมาณในการเจาะสำรวจหลุมหนึ่งเนี่ยเท่านี้บาทแล้วก็ต้องมีวัดเท่านี้บาทเนี่ยมันมีเบสมาจากความลึกกี่เมตรนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาไปเจาะแล้วปรากฏว่าผลออกมาแล้วเนี่ยซอยบอลลิงหลอกเนี่ยมันออกมาได้ความลึกไม่ถึงตามที่เรากำหนดราคาไว้ตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับซึ่งเราก็ต้องมีไครทีเรียนะครับในการกำหนดว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาเจาะไปแล้วเนี่ยคืออย่างเขื่อนมอตลิงเนี่ยเรากำหนดว่าความลึกเนี่ยก็ควรเจาะให้เกิน30เมตรนะครับแต่ในบางจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ย30เมตรหลุมเดียวเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะลงไปก็เจอชั้นดินแข็งแล้วบางที10กว่าเมตรก็เจอหรือบางทีสัก15เมตรหรือ8เมตรบางทีเราก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีเงื่อนไขต่อไปว่าเอ้ยถ้าคุณไปเจอชั้นดินแข็งเนี่ยแล้วอะไรคือแข็งนะครับส่วนใหญ่ไอ้ที่เรากำหนดว่าชั้นดินแข็งที่จะหยุดต่อจะหยุดเจาะเนี่ยเราก็จะกำหนดไว้ที่ N35 นะครับซึ่ง N35 เนี่ยบางคนจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมไม่ N50 แต่ว่าคืองานของเรามันเป็นเขื่อนมอตลิงนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนมอตลิงเนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างรับแรงด้านข้างเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คำนึงถึง bearing capacity มันนะครับส่วนใหญ่เราคำนึงถึงพฤติกรรมทางด้านข้างนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็กำหนดไว้ที่ N35 เป็นเกณฑ์ว่าถ้าเกิดเกิน N ค่า N เกิน35สัก3ครั้งเนี่ยก็ควรจะหยุดเจาะนะครับทีนี้หยุดเจาะแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ถึง30เมตรก็ต้องไปสูงเงื่อนไขต่อไปนะครับก็จะมีเกณฑ์ไปเรื่อยๆปัญหาคือความแปรปรวนของลักษณะชั้นดินเนี่ยทำให้ยากต่อการกำหนด TOR ให้ไปชัดเจนว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เงื่อนไขในการจ่ายเงินนะครับในเรื่องของเขาเรียกอะไรครับบริษัทเจาะสำรวจหรือว่าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับตัวคนเจาะสำรวจเนี่ยเรายังไม่มีใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าบริษัททางโยธาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหมายถึงว่าหน่วยงานของเราไม่มีครับครับก็มีแต่ว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีในงานจ้างที่ปรึกษามีวิศวกรปฐพีอยู่นะครับวิศวกรปฐพีคนนั้นก็ต้องเป็นคนรับรองหรือเป็นคนคล้ายๆกับเซอร์ติฟายว่าไองานเจาะสำรวจทั้งหมดมันใช้ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับนะก็ไปเซอร์ติฟายโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับทั้งหมดอย่างนั้นขอบคุณมากนะครับดร.สิทธินันท์ในรอบแรกนะครับผมขออนุญาตมาที่ทางผอ.วิลาวัณนะครับนะฮะอยากจะให้ทางผอ.ช่วยเล่าให้ฟังครับว่าในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องถือว่า
ก้าวหน้าไปกว่าทางหน่วยงานของทางวิศวกรโยธาพวกเราเนี่ยนะครับหรือปตพีเนี่ยนะครับอยากให้เล่าว่าเรามีการควบคุมเรื่องของการเจาะน้ำบาดาลคุมคนหรือคุมคุณภาพยังไงครับขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมเสวนาท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอบคุณนะคะทางอนุกรรมการวิศวปฏิพีสวทนะที่ได้ให้เกียรติทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มาร่วมมีส่วนร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นะคะก็ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเองเนี่ยเราโชคดีที่เรามีพรบน้ำบาดาลนะซึ่งพรบเนี่ยเกิดเมื่อตั้งแต่ปี2520ซึ่งเกิดขึ้นมาก็สาเหตุก็เป็นเพราะว่าถ้าไม่มีปัญหานะคะพรบคงไม่เกิดเป็นเพราะว่ามีปัญหาของการใช้น้ำบาดาลเกินสมดุลโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมีการใช้น้ำบาดาลเยอะมากเยอะจนเกินสมดุลจนเกิดปัญหาที่เราทราบกันว่ามันมีปัญหาเรื่องของแผ่นดินทรุดด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ว่าปัจจัยน้ำบาดาลก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการเกิดแผ่นดินทรุดในกรุงเทพกับปริมณฑลก็เป็นที่มาของว่าทำไมถึงต้องมีพรบตัวนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่นู้นมานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีการปรับปรุงพรบมาเรื่อยนะคะเพราะว่าการบังคับใช้มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะ เรื่องของบาดาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินและเป็นทรัพยากรที่มองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นเวลาคนไปกระทำต่อข้างล่างเนี่ยมันคนไม่เห็นนะคะเมื่อคนไม่เห็นเนี่ยถ้าเราทำโดยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการบ้างหรือรู้แต่ว่าก็อาจจะขาดวินัยจิตสำนึกอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ทำให้เราทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งเหมือนที่ได้เรียนท่านนะคือการใช้น้ำเกินสมดุลมันก็เลยมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่บังคับนะคะตอนแรกๆเนี่ยการบังคับใช้ก็ไม่เกิดทีนี้เราก็มีการเก็บเงินนะคะเมื่อถ้าใช้ก็ต้องเก็บตังค์ตอนแรกๆก็จะถูกนะคะคิวหนึ่งบาทหนึ่งมั้งเริ่มแรกๆนะคะก็ยังไม่ได้ผลนะคะก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นมาเรื่อยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ผลอีกนะคะก็ได้ผลบ้างแต่ก็ไม่เต็มที่จนสุดท้ายเนี่ยต้องมีการเก็บค่าอนุรักษ์น้ำด้วยนะคะแล้วก็จะยกเว้นเฉพาะกิจกรรมหรือที่จำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลเช่นพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลนะคะอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมฟอกย้อมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะถึงจะอนุญาตให้ใช้ถึงให้ใช้ก็ให้ใช้เป็นสัดส่วนนะคะคือปัจจุบันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะส่วนในเรื่องของว่าการควบคุมนะคะการควบคุมช่างเจาะเนื่องจากว่าคนที่จะมาขอใบอนุญาตนะคะปัจจุบันเนี่ยพรบ.น้ำบาดาลเนี่ยมันจะมีใบอนุญาตอยู่3ลักษณะก็คืออนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลนะคะอนุญาตให้เจาะแล้วเมื่อเจาะเสร็จก็ต้องอนุญาตให้ใช้นะคะเมื่ออนุญาตให้ใช้เสร็จก็ยังมีอนุญาตให้ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลด้วยนะมันจะมี3กิจกรรมที่อยู่ในพรบตัวนี้ส่วนเรื่องของกิจกรรมการเจาะนะคะการเจาะเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่จะมีบ่อน้ำบาดาลคือเราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าคนที่จะเจาะให้ผู้ประกอบการคือช่างเจาะน้ำบาดาลทีนี้ปัญหาของช่างเจาะนี่แหละค่ะเราก็คิดว่าถ้าเขาไม่มีองค์ความรู้ถ้าเขาไม่มีมาตรฐานในหลักยึดอะไรพวกนี้เขาไม่สามารถที่จะสร้างบ่อหรือเจาะน้ำบาดาลให้ได้มาตรฐานไรหรอกการออกแบบการดีไซน์การก่อสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหามันถึงเป็นที่มาว่าพรบ.เราก็มีการกำหนดนะคะว่ามาตรา6นะคะว่าให้อำนาจกับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะคะในการที่จะออกเป็นประกาศกระทรวงในการที่จะตั้งหลักเกณฑ์วิธีการทางด้านวิชาการออกมาควบคุมกำกับอีกทีนึงนะคะโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลเราจะมีคณะกรรมการน้ำบาดาลด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ข้อแนะนำกับทางรัฐมนตรีว่าเราจะออกประกาศในหลักการวิชาการนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งอันนั้นคือกฎหมายที่ให้เราทำได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือกฎหมายเขาระบุด้วยนะคะว่าอีกมาตรานึงก็บอกว่ากรมมีหน้าที่ที่ต้องให้ความรู้กับช่างเจาะน้ำบาดาลด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากรมไม่ให้ความรู้ช่างเจาะก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้พวกนี้ได้นะคะเราก็มีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือต้องทำการจัดฝึกอบรมให้กับช่างเจาะน้ำบาดาลนะคะก็เป็นที่มาว่าถ้าใครจะเป็นช่างเจาะน้ำบาดาลพรบ.กำหนดว่าคุณต้องผ่านการฝึกอบรมจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะจัดฝึกอบรมให้แล้วก็มีการทดสอบเหมือนของอาจารย์นี่นะคะแล้วก็ออกใบรับรองให้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาผู้ประกอบการนะคะจะมาขอใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลเนี่ยเขาจะต้องระบุด้วยนะคะว่าเขาให้ใครเจาะแล้วก็มีทะเบียนที่เรารับรองให้หรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ออกให้ไม่ได้อั
อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เราควบคุมในเรื่องของช่างเจาะได้นะคะว่าต้องผ่านการฝึกอบรมของเราต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ได้ใบรับรองจากกรมไปแล้วซึ่งใบรับรองตัวเนี้ยก็จะมีอายุ5ปีนะคะเมื่ออายุ5ปีเนี่ยก็ต้องมาต่อทีนึงมาต่อทีนึงก็ต้องมาอบรมทีนึงนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาของเรานะคะว่าบางคนที่เขามีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเจาะมาเป็น 20-30 ปีเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาอบรมซ้ำๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็เป็นที่มาว่าปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจัดทำนะคะหลักสูตรเพื่อที่จะคัสฟายจำแนกนะคะช่างเจาะทั้งปัจจุบันเรามีการขึ้นทะเบียนอยู่ 1,200 กว่ารายนะคะแล้วก็เราจะจำแนกทั้ง 1,200 กว่ารายนี้ออกเป็นเลเวลทั้งหมดประมาณสัก4เลเวลคล้ายๆกับของหลวงนะคะของหลวงก็จะมีช่างเจาะบ่อบาดาลชั้น1ถึงชั้น4นะคะแล้วก็จะล้อไปตามของหลวงนะคะแล้วเราก็จะมีหลักสูตรแต่ละเลเวลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้เบอร์ให้หนังสือรับรองไปอันนี้คือในส่วนของช่างเจาะบ่อน้ำบาดาลที่เราแนวทางที่เราจะทำต่อไปในอนาคตนะคะคือการอบรมการแบ่งจำแนกออกเป็นระดับแล้วก็มีการผ่านในแต่ละระดับแล้วก็ออกใบรับรองให้ซึ่งเรามองว่าการทำแบ่งเลเวลแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการภาคประชาชนนะคะผู้รับบริการจากช่างเจาะแล้วก็ตัวช่างเจาะเองด้วยนะเพราะนั่นบ่งบอกถึงการแข่งขันนะคะถ้าคุณต้องการอนาคตคุณอยากจะไปแข่งขันในระดับอาเซียนหรือนอกประเทศอะไรแบบนี้นะคุณก็ต้องมีใบรับรองที่บ่งบอกว่าคุณมีความเป็นมาตรฐานในระดับไหนยังไงแล้วก็เชื่อว่ามันได้ทั้งสองทางทั้งภาครัฐที่เป็นคนควบคุมแล้วก็ภาคช่างผู้ประกอบการด้วยนะคะที่จะได้ทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็การแข่งขันในเชิงธุรกิจด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะทำในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำหลักสูตรอยู่ส่วนผู้รับจ้างเหมานะคะผู้รับจ้างเราได้มีการสำรวจแล้วเรามีประมาณ500กว่ารายที่เป็นทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบริษัทเจาะนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการคัดสรรเหมือนกันนะคะจำแนกประเภทของเครื่องจักรนะคะว่ามีกี่ระดับนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลพวกนี้นะคะให้ภาคประชาชนได้ช้อปปิ้งนะอาจารย์ไม่ว่าจะเครื่องจักรขนาดเล็กขนาดใหญ่เพราะว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นมาตรฐานแล้วก็ราคานะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการอาจจะมีงบน้อยอาจจะต้องก็มีโอกาสที่จะคัดเลือกได้จากสิ่งที่เรากำลังจะทำนะคะอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่กรมได้ดำเนินการอยู่ค่ะครับขอบพระคุณครับถ้าผมสรุปเป็นภาพใหญ่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานเจาะสำรวจดินก็อาจจะที่เราดึงมาใช้ได้นะครับสรุปแล้วคือตอนนี้กรมทรัพย์น้ำบาดาลเนี่ยนะครับอาศัยพรบน้ำบาดาลเนี่ยนะครับเราควบคุมช่างเจาะคือไปที่คนเลยนี่คือการไลเซนส์ที่ตัวคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทางเขามาเพื่อจะขอเจาะแต่ไม่มีไลเซนส์เนี่ยก็ไม่ได้นะครับนะอันที่หนึ่งอันที่สองคือตอนนี้ทางกรมก็กำลังจะแบ่งเลเวลนะครับว่าในแน่นอนว่าประสบการณ์ความสามารถนี่ก็ไม่เท่ากันนะครับก็เป็นเลเวลของช่างเจาะ1,200คนนี่พอไหมครับคือหมายถึงว่าต้องความต้องการของตลาดกับตอนนี้กับช่างเจาะที่มีเนี่ยอันนั้นมันบาลานซ์กันไหมครับขออนุญาตช่วงแรงที่ผ่านมาเนี่ยย่างงานกันเป็นยุคทองของช่างเจาะเลยนะเพราะว่าคนต้องการเจาะบ่อน้ำดันเยอะมากนะคะการออกใบอนุญาตก็เลยมีปัญหาบ้างเพราะมันจะช้าเพราะมีความต้องการเยอะนะคะค่ะคืองานมากกว่าคนอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้างั้นกรมก็ต้องทำงานหนักในการเทรนแล้วก็เทสการอบรมนี่คือมีการทดสอบด้วยใช่ไหมครับต้องค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์ครับมีการทดสอบด้วยแล้วก็มีไม่ผ่านเหมือนกันนะคะค่ะแล้วเราให้โอกาสเขาไหมฮะว่าไม่ผ่านปุ๊บปีหน้ามาใหม่มาได้ทุกปีให้ค่ะให้โอกาสค่ะมาได้นะคะค่ะเพราะว่ากรมจะมีทุกปีนะคะจะมีการเปิดสอบแล้วก็อบรมทุกปีค่ะเขาสามารถที่จะกลับมาได้นะคะค่ะส่วนในอนาคตเนี่ยก็คือเรื่องของผู้ประกอบการก็หมายถึงว่าความหมายคือบริษัทที่รับจ้างเจาะอย่างนั้นใช่ไหมครับซึ่งอาจจะมีช่างเจาะอยู่หลายคนใช่ค่ะใช่ไหมครับอันนี้เรากำลังจะเริ่มที่จะกำลังจะค่ะตอนนี้เราได้ร่วมกับสมาคมเราเรียกว่าสมาคมอุทกธนวิทยาไทยนะคะแล้วก็สมาคมน้ำบาดาลไทยในการที่จะจัดประเภทของเครื่องจักรหรือเครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลนี่นะเพราะว่าแต่ละผู้ประกอบการแต่ละท่านนี่ก็จะไม่เท่ากันมีการลงทุนมีสมรรถนะของเครื่องจักรที่แตกต่างกันเพราะนั้นมันก็จะส่งถึงผลกระทบถึงขนาดของบ่อที่จะเจาะแล้วก็ราคารวมทั้งมาตรฐานด้วยนะคะ
อย่างบางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีครบหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรหรือเครื่องมือหรือเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาก็จะครบเขาก็อาจจะรับงานที่มันแอดวานซ์ได้ที่ยากได้ถูกต้องค่ะมันก็ต้องเริ่มจากการแบ่งประเภทของงานให้เข้ากับแมทช์ไอ้ตัวนั้นเราอยากได้ข้อมูลพวกนี้เพื่อที่เผยแพร่ให้ประชาชนได้เลือกได้นะคะว่าเขาควรจะต้องประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยครับผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับนะฮะสำหรับที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับได้วางแนวไว้นะครับสำหรับการควบคุมการเจาะน้ำบาดาล นะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเราสามารถดึงหลายๆเรื่องเนี่ยนำมาใช้กับเรื่องงานเจาะอาคารซึ่งพอนึกๆไปเนี่ยมันก็แปลกๆนะครับนะฮะตึกสูง20 30 40 50ชั้นนะเรายังไม่มีการคุมไปที่ช่างเจาะเลยนะครับนะฮะก็น่าจะเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับขอบพระคุณมากเลยครับผมขออนุญาตมาที่ฝั่งของทางผู้ประกอบการในการเจาะสำรวจดินนะครับอาจจะเริ่มจากทางพี่วิทูลก่อนนะครับผมคือผมอยากจะเรียนถามนะครับว่าจากยกตัวอย่างเช่นที่เราฟังทางผอ.เล่ามานะครับนะว่าสำหรับน้ำบาดาลก็ทำในเรื่องของการคุมช่างเจาะและอีกหน่อยจะมาคุมตัวบริษัทเองในแนวความคิดของทางบริษัท KEC หรือตัวพี่เองเนี่ยนะครับพี่คิดว่าถ้าอนาคตเนี่ยในงานเจาะสำรวจดินเนี่ยเราไปอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาหรือมันน่าจะมีอะไรซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการในช่วงนั้นไปด้วยเหมือนกันนะครับคือความคิดเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไปคุมช่างเจาะช่างเจาะเราพอไหมถ้าง่ายๆเลยนะครับนะฮะหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับมีความพร้อมแค่ไหนนะครับขอเรียนเชิญครับครับถ้าเราจะทำ ในลักษณะมีคล้ายๆอย่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ฐานมีการให้สอบอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการดี แต่ก็คงต้องมีหน่วยงานที่มารับรองแล้วมันจะมีผลกระทบไหมครับเช่นเมื่อกี้ที่ผมถามย้อนไปทางผอ.ว่าดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมนะครับผมเท่าที่เราทราบกันในธุรกิจเจาะสำรวจเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่าช่างเจาะที่เป็นคนเจาะจริงๆเนี่ยนะครับนะฮะจำนวนเองก็มีจำกัดอยู่เหมือนกันถ้าจะต้องมาไลเซนส์กันเนี่ยจะมีปัญหาไหมครับครับตอนนี้ก็เราก็ติด ปัญหาเรื่องคนงานแล้วก็ช่างเจาะเนี่ยมากเลยฮะก็คิดว่าถ้ามีไลเซนส์ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะก็ดีกว่าครับคือดีกว่าในเรื่องของการคุมมาตรฐานนั้นใช่ไหมฮะครับก็ดีจะมีครับได้ครับทางคุณสฤทธิ์พงษ์ล่ะครับไม่ทราบคิดเห็นประเด็นนี้ยังไงครับเรียนเชิญครับครับจริงๆแล้ว งานที่บริษัทเนี่ยมีก็เยอะมากค่อนข้างเยอะมากแล้วเราใช้ศัพท์มาเจาะสำรวจดินด้วยซึ่งมันก็ควบคุมคุณภาพค่อนข้างยากศัพท์ที่ใช้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพนักงานเก่าของที่บริษัทนั่นแหละฮะแล้วเขาก็เกิดความชำนาญแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำของตัวเองก็ไปซื้อรถซื้อเครื่องออกมาแล้วก็มารับต่อจากเราอีกทีนึงแต่เราก็จะควบคุมคุณภาพคือเราจะใช้ศัพท์ที่เคยทำงานกับเราแล้วก็ออกไปจะเป็นหลักงั้นแต่ถ้าเกิดเซตมาตรฐานขึ้นมาได้มันก็จะเป็นการดีฮะเพราะบางทีเราได้ตัวอย่างดินมาบางทีเราก็ไม่อยากจะมอง ก็มีปัญหาเหมือนกันฮะก็พยายามแก้ปัญหาหน้างานไปแต่ถ้าเกิดมีไลเซนส์ให้กับช่างเจาะจริงๆเลยนะฮะเป็นลายๆไปอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีในการที่วิศวกรจะได้ข้อมูลผลการเจาะสำรวจดินที่ได้มาตรฐานมากขึ้นเพราะว่าตัวช่างเจาะเองเนี่ยถ้าอย่างที่อาจารย์สุสิทธิ์สรุปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับถ้าท่านดู PowerPoint กันนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่างเจาะหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่เขารู้ผิดคือเขาไม่มีใครมาสอนตั้งแต่แรกนะครับคำถามง่ายที่สุดที่เราถามเบสิกที่สุดคือเอากระบอก PVC มาเจาะแทนกระบอกบางได้ไหมซึ่งเราเรียนกันในห้องเรียนเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาช่างเจาะโดยเฉพาะศัพท์หลายเจ้าเนี่ยก็ใช้กันใช้เพราะว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าต้องการประหยัดอย่างงู้นอย่างนี้แค่ไม่รู้แค่นั้นเองนะครับพอเขารู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่นี่อย่างที่คุณสฤทธิ์พงษ์ว่านะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการไปไลเซนส์ตัวคนเจาะเลยเนี่ยนะครับน่าจะดีที่สุดในเรื่องวิศวกร
ที่จะไปคุมนะฮะสมมติว่ามันจะต้องมีสเต็ปมากกว่านั้นขึ้นไปเช่นว่าจะต้องไปบังคับต่อว่าอ่ะโอเคฉันอยากออกไปเจาะสำรวจแล้วนะครับจะต้องมีวิศวกรหรือนักธรณีวิทยานักธรณีเทคนิคเข้าไปคุมอย่างเงี้ยความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับทุกวันนี้ที่บริษัทเราไม่ได้ใช้วิศวกรในการคุมเจาะดินนะฮะเราใช้นักธรณีวิทยาจบขอนแก่นจบสุรนารีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ใช้อยู่จะมีประจำทุกเครื่องนักธรณีที่บริษัทเรามีหัวช่างเจาะก็เป็นสิ่งที่ดีฮะเพราะว่าเขาก็จะรู้ในการหลอกตัวอย่างดินตัวอย่างหินคลาสสิฟายวิชวลออกมาได้ถูกต้องใกล้เคียงกับผลที่ออกมาครับจริงๆบ้านเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราขาดแกปอย่างที่คุณสฤทธิ์พงษ์ว่าไปเมื่อกี้คือเราจะมีเทคนิคเชียนแล้วเราก็มีเอนจิเนียร์แต่สิ่งที่หายไปตรงกลางเนี่ยคือเทคโนโลยิสต์คือเราไม่มีเทคโนโลยิสต์เนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ระหว่าง2คนเนี้ยสามารถที่จะควบคุมมาตรฐาน QC QA ได้ระดับหนึ่งนะครับนะฮะค่อนข้างดีด้วยตรงนี้เราไม่มีนะครับซึ่งทางถ้าเป็นของทาง JLP ก็เป็นนักธรณีแล้วก็หรือว่านักธรณีเทคนิคที่เขาจบสุรนารีอะไรกลุ่มพวกนั้นมานะครับทางของ KEC ล่ะครับเชิญฮะเราก็จะมีถ้างานเล็กๆก็จะเป็นเทคนิคเชียนนะฮะแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ๆก็จะมีนักธรณี ไปควบคุมด้วยครับครับทางกรรมการเราเองเคยคุยกันด้วยซ้ำไปนะครับว่าถ้าเราเซตในเรื่องของการเขาเรียกอะไรฮะคุมคนก็ว่าไปอาจจะตามทางกรมน้ำบาดาลที่ทำนะครับก็คืออบรมแล้วก็สอบตัวคนช่างเจาะไปแต่ว่าในเรื่องของการคุมผู้ประกอบการเนี่ยเรากำลังคิดต่อไปด้วยซ้ำไปว่าอาจจะมีหน่วยไปเขาเรียกอะไรฮะไปสปอตเช็คนะฮะไปดูซิว่าไปตรวจสอบด้วยระหว่างการดำเนินการได้ดำเนินการตามกระบวนการจริงไหมอะไรยังไงอันนี้ต้องขอเรียนถามย้อนมาทางผอ.ครับว่าทางกรมน้ำบาดาลมีไหมครับว่าสมมติว่าเรามีการสุ่มตรวจสุ่มเช็คไหมครับว่าคนที่กำลังเจาะบ่อบาดาลอยู่เนี่ยได้มาตรฐานไหมหรือเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะตอบคำถามท่านอาจารย์นะคะมันมีอีกประเด็นนึงที่อยากจะนำเรียนก็คือว่าตามกฎหมายเราเนี่ยเราจะมีอีกสเต็ปนึงนะคะสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วในเขตวิกฤตนะเขตวิกฤตคือกรุงเทพและปริมณฑล7จังหวัดนะคะแล้วก็บ่อขนาด8นิ้วขึ้นไปนอกเขตวิกฤตนะคะเรานอกจากช่างเจาะที่ได้ใบรับรองจากเราเป็นช่างเจาะแล้วเนี่ยควบคุมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีนักธรณีหรือวิศวกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วได้รับใบรับรองจากเราด้วยคุมอีกชั้นนึงในบ่อที่มีขนาดใหญ่นะคะในพื้นที่วิกฤตนะคะด้วยคือถ้าในเขตวิกฤตก็จะตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปก็คือต้องมีแต่ถ้านอกเขตวิกฤตก็ตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปต้องมีอย่างนั้นนะคะนะคะอันนั้นก็คืออีกชั้นนึงนะคะในส่วนของการสุ่มตรวจนะคะคือปกติเนี่ยก่อนที่จะเราจะออกใบอนุญาตเจาะไปเราก็จะไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะเมื่อเราอนุญาตไปแล้วเนี่ยเราก็จะส่งเจ้าที่ลงไปสุ่มตรวจด้วยเหมือนกันค่ะในบางพื้นที่ที่เรามองว่ามันจริงๆแล้วถ้าเรามีเจ้าที่เพียงพอนะคะเราควรจะไปลงทุกจุดนั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่าเรามีเจ้าที่ไม่เพียงพอขนาดนั้นเราจะเป็นต้องสุ่มนะคะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพปริมณฑลที่เราค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขเยอะนะคะในเรื่องของการใช้น้ำบาดาลอย่างนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความยากนะคะเวลาเราสุ่มตรวจหรือเวลาเรากำหนดให้เขาบอกว่าถ้าก่อสร้างถ้าออกแบบบ่อเสร็จถ้าจะมีการก่อสร้างเนี่ยให้รอเจ้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนมากเราไปไม่ทันเขาหรือบางทีเขาอาจจะนัดเวลานึงแต่เขาอาจจะทำเวลานึงอันนี้คืออีกเรื่องนึงนะคะอาจารย์แต่ว่ามาตรการเรามีการควบคุมแล้วก็มีการไปตรวจเช็คนะคะแล้วมีการรายงานผลนะคะว่าเขาทำไปตามที่ใบอนุญาตกำหนดไหมอย่างเช่นใบอนุญาตเราจะมีกำหนดนะคะอาจารย์ว่าจะให้เจาะลึกเท่าไหร่เป็นช่วงนะคะเช่น130เมตรถึง150เมตรอย่างนั้นนะคะแล้วเขาเจาะตามความลึกที่เรากำหนดไหมนะคะแต่ถ้าเกิดเขาเจาะไม่ตามความลึกที่กำหนดนะคะอาจารย์เช่นเจาะเกินใบอนุญาตเนี่ยเราสามารถปรับเขาได้นะคะเราสามารถที่เปรียบเทียบคดีเขาได้เลยนะเขาถือว่าเขาทำเกินใบอนุญาตนะคะอันนี้ก็จะมีบทลงโทษที่อยู่ในกฎกระทรวงก็คือเราจะมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีถือว่าเป็นผู้ต้องหา
ด้วยนะอาจารย์พอก็ต้องไปพร้อมกุญแจมือด้วยใช่ไหม ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่านะกฎหมายไม่ได้ใจร้ายขนาดไม่โหดขนาดนั้น กฎหมายเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องใต้ดินอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไร 100% แต่เขาบอกว่าถ้าคุณเจาะแล้วตามอนุญาตแล้วเนี่ยไม่เจอน้ำไม่พบชั้นน้ำที่เหมาะสมคุณก็แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขาเพื่อที่เขาจะได้พิจารณาว่าข้อมูลที่คุณเจาะแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมอย่างไรถ้าจะขยายได้สักกี่เม็ดอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์เขาก็จะมีอีกช่องนึงให้เพิ่มความลึกของบ่อน้ำบาดาลได้อีกก็จะถือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการควบคุมของเราอะนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเจาะเสร็จก็ต้องมีการรายงานผลว่ามีเดลี่รีพอร์ตนะคะแล้วก็มีผลว่าก่อสร้างบ่อยังไงมีการออกแบบบ่อยังไงผลการทดสอบปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนะคะจากช่างเจาะนะคะอันนี้ก็เป็นการผลที่ได้จากเขาไปดำเนินการเจาะนะคะครับค่ะขอบพระคุณมากครับสุดท้ายนะครับเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับผมว่าเราได้ข้อมูลดีๆจากหลายท่านนะครับผมกลับมาที่กรมโยธานะครับผมเข้าใจนะครับว่าทางดร.สิทธินันท์อาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องทางกฎหมายโดยตรงเป็นเรื่องงานออกแบบนะครับแต่ว่าอาจจะขอถามความคิดเห็นนิดนึงนะครับนะฮะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยกลับมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทางน้ำบาดาลเองก็เริ่มได้ด้วยพ.ร.บ.น้ำบาดาลนะครับซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นและทุกอย่างก็ออกมาตามนั้นไม่เกินการบังคับต่างๆนะครับของเราเองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ร.บ.ขุดดินถมดินนะครับซึ่งผมก็ศึกษากฎหมายทั้งสองตัวนี้มาผมคิดว่ามันมีช่องนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะครับไม่แน่ใจว่าดร.ศรีนันท์คิดยังไงเห็นในประเด็นไหนครับในประเด็นนี้ยังไงครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะครับในกฎกระทรวงนะว่าด้วยการรับน้ำหนักยกตัวอย่างนะครับหรือว่าในพ.ร.บ.ควบคุมอาคารก็ไปกฎกระทรวงย่อยของโทษทีฮะในพ.ร.บ.ขุดดินถมดินก็ไปกฎกระทรวงย่อยเพื่อจะไปดูว่าเราจะกำหนดเรื่องของการเจาะสำรวจทั้งเรื่องคนแล้วก็เรื่องของประเภทงานเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเชิญครับคือถ้ามองในแง่ของคือผมมองว่าถ้าไปบังคับโดยใช้กฎกระทรวงเนี่ยมันดูว่าจะมันต้องดูกฎหมายอื่นประกอบด้วยนะครับผมคือกรมก็มีความพยายามจะออกอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์ชูศักดิ์ได้ยกตัวอย่างมาเช่นกฎกระทรวงเรื่องการเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมนะครับเกี่ยวกับกำลังรับน้ำหนักของดินนะครับหรือ bearing allowable bearing capacity ของดินที่เราแนะนำไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่22ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ27อันนี้ก็มีกำหนดไว้นะครับแต่ว่าคือกรมเนี่ยพยายามจะรีไวซ์ไอ้พวกตัวเลขพวกนี้นะครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่าไอ้พวกค่าต่างๆเหล่านี้ที่เราแนะนำเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดคนเข้าไปใช้แล้วมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาโทษว่าเอ้ยผมก็ออกแบบตามกฎกระทรวงแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะทำยังไงมีการพังทลายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี่ยงไปออกกฎอย่างอื่นแทนเช่นเราออกเป็นมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้มันจะมีเลเวลต่ำกว่าที่เป็นกฎกระทรวงซึ่งอันนั้นบังคับไม่ทำผิดนะครับแต่ว่านี่เป็นมาตรฐานกรมอาจจะเป็นข้อแนะนำนะครับเพิ่งมีเลเวลการบังคับที่มันอาจจะต่ำกว่าตัวกฎกระทรวงนะครับซึ่งอันนี้พอเป็นไปได้นะครับซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเราเองเนี่ยเราก็มีแนวคิดที่จะทำ building code นะครับสังเกตว่าในหลายว่าออกนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องงานปฐพีนะครับว่ากรมก็มีความแนวคิดที่ออกตัว building code ขึ้นมาเกี่ยวกับด้าน structure ทางด้านไฟฟ้าทางด้านสุขาภิบาลนะครับรวมไปถึงทางด้านปฐพีหรือทางด้าน foundation นะครับซึ่งอันนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าคือเมื่อก่อนเคยอยู่เซกชันนี้แต่ตอนหลังก็ move ขึ้นมาไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะบรรจุminimum guideline เพื่อ minimum guideline ต่างๆเพื่อเป็น guideline ให้กับคนเอาไปใช้นะครับผมส่วนของการขึ้นทะเบียนการเจาะสำรวจชั้นดินเนี่ยในความคิดผมมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานอาคารเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเราเลี่ยงว่าไปน่าจะมีหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาที่ approve บริษัทต่างๆนะครับไปขึ้นทะเบียนนะครับแล้วกรมเนี่ยก็มีเงื่อนไขท้ายการจ้างที่ปรึกษาก็ตามหรือว่ากรมจะเลือกใช้เองก็ตามนะครับก็ไปดูตามรายชื่อบริษัทนี้ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับว่าเนี่ยบริษัทนี้ก็ได้รับการบุคลากรข้างในได้รับไลเซนส์มีการอบรมเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการติดตามโดยหน่วยงานนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานนอกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะคาดหวังว่ากรมโยธาธิการและกรมโยธาเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยในส่วนพวกนี้
นะครับซึ่งมันภารกิจมันเยอะมากนะครับคือถ้ามีหน่วยงานอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นวสท.นะครับที่เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับครับผมครับชงมาซะอย่างนี้ก็ตบเลยแล้วกันนะฮะจริงๆสิ่งที่วสท.กำลังทำอยู่นะครับก็เป็นในทางนั้นนะครับก็คือเราเองเราก็เริ่มต้นนะครับอย่างที่อาจารย์สุสิทธิ์ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับในการอบรมแต่ว่าอบรมที่ผ่านมานี่เรายังไม่มีการทดสอบเป็นเรื่องเป็นราวคือทดสอบแต่ว่าทดสอบเพื่อที่จะประเมินเฉยๆไม่ได้ทดสอบเพื่อที่จะให้ตกหรือไม่ตกนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็คงเดินไปในแนวนั้นนะครับก็คงอาจจะถามดร.ศิรินทร์อีกนิดนึงว่าถ้าวสท.ลุกขึ้นมาทำอย่างนั้นจริงๆนะครับนะซึ่งก็เข้าใจว่าปี2ปีนี้เราทำแน่ๆนะครับคือออกมามีลิสต์ของคนรายชื่อคนที่ผ่านนะครับจะเป็นช่างเจาะผู้ประกอบการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีกับทางกรมไหมครับในการเลือกแล้วกรมจะหยิบเอาเรื่องนี้ไปใช้ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเกิดมีการขึ้นทะเบียนบริษัทไว้เนี่ยเราก็จะระบุในตัวคือในการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ว่าที่มีความสำคัญเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบลำบากเนี่ยเราก็จะใช้ช่องทางนี้ในการว่าถ้าบริษัทยื่นผลเจาะสำรวจต้องยื่นบริษัทด้วยว่าใช้บริษัทไหนแล้วบริษัทนี้อยู่ในลิสต์หรือเปล่านะครับมันจะมีนิดนึงคือผมขอเรื่องกฎกระทรวงที่เรามีการกำหนดนะฮะก็ถึงอย่างที่บอกไปว่ากฎกระทรวงมันมีความเข้มงวดสูงถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยผิดนะครับแล้วก็มีความผิดทั้งบางทีทั้งแพ่งทั้งอาญานี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันก็มีการผลักดันว่าในงานอาคารบางอย่างอาคารสูงเนี่ยจะต้องมีวิศวกรปัตภีเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางเขาดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามจะให้ความสำคัญกับทางด้านวิศวกรรมปัตตภีเข้าไปในกฎหมายแต่คงทำได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเวลถึงลงดีเทลของการจอดสำรวจเนี่ยผมว่ามันยิบย่อยกันไปอาจจะเป็นกสทเข้ามาช่วยนี่ก็เห็นด้วยครับขอบคุณครับถ้าเป็นเรื่องวิศวกรรมปัตตภีนะครับผมอัปเดตนิดหนึ่งเนื่องจากผมก็เป็นกรรมการของทางกรมโยธาอยู่ด้วยนะครับก็คืออย่างที่ดร.ว่านะครับก็สำหรับอาคารเลเวล1นะครับจะต้องจำเป็นจะต้องมีการระบุในเรื่องของการสำรวจที่พิเศษเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันที่1อันที่2ก็คือมีเรื่องของวิศวกรฐานรากหรือวิศวกรปัตภีนะครับซึ่งตอนแรกเราก็จะกังวลเพราะว่าคำว่าวิศวกรปัตภีเนี่ยยังไม่มีอยู่ในพ.ร.บ.วิศวกรนะครับนะฮะของสภาวิศวกรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อไปเช็คอีกแล้วเช็คอีกทีนึงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นคือทางพ.ร.บ.วิศวกรไม่มีคำว่าวิศวกรปัตภีไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดพ.ร.บ.อีกอันนึงซึ่งมันเลเวลเท่ากันอยู่แล้วพ.ร.บ.ยกตัวอย่างเช่นควบคุมอาคารมีการระบุว่าในกฎกระทรวงหรือในมาตรฐานย่อยอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นวิศวกรปัตภีเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จบนะคือตอนแรกเราจะไปติดอยู่ตรงว่าจะต้องไปสร้างวิศวกรปัตภีอยู่ในสภาวิศวกรซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับดังนั้นทิศทางเนี่ยที่จะได้ฟังจากท่านผอ.นะครับแล้วก็ท่านดร.สิทธินันท์แล้วก็อีกทั้งสองท่านนะครับที่เป็นผู้ประกอบการจาก JLP แล้วก็ KEC นะครับผมมองอย่างนี้ครับว่างานแรกๆที่เราจะต้องเริ่มไปทำหลังจากนี้ไปนะครับก็คือเรื่องของการแบ่งระดับงานนะครับนะก็เหมือนกับที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังทำอยู่นะครับเราต้องเริ่มแบ่งเลเวลของงานว่างานที่มีความยากความซับซ้อนในระดับ 1, 2, 3, 4เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องควบคุมอย่างไรบางงานห้องแถวธรรมดาบ้าน2ชั้นก็อาจจะเป็นแค่ควบคุมขอให้มีช่างเจาะเนี่ยมีลายเส้นของช่างเจาะพอแล้วนะครับแต่งานที่ซับซ้อนขึ้นไปอาจจะต้องมีอะไรครับอาจจะต้องมีลายเส้นของช่างเจาะบวกกับลายเส้นของวิศวกรในระดับสย.หรือวย.ก็ไล่กันไปตามลำดับนะครับต้องเริ่มตรงนี้ก่อนพอเริ่มตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยย้อนกลับมาว่าตัวช่างเจาะก็ต้องมีกระบวนการที่วสท.จะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะทำการสอบนะให้ผ่านและไม่ผ่านนะครับเพื่อควบคุมช่างเจาะผู้ประกอบการก็ไปดูเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับว่ามีความพร้อมที่จะทำงานในเลเวลหรือคลาสไหนของงานนะครับนะแล้วสุดท้ายวิศวกรนี่เราไม่ต้องยุ่งอยู่แล้วเพราะวิศวกรถูกควบคุมโดยพ.ร.บ.วิศวกรอยู่แล้วมีขอบเขตขอบข่ายอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนะครับเพราะนี่คือผมว่าน่าจะเป็นทิศทางนะครับที่น่าจะไปได้นะครับต้องขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทางวิศวกรรมปัตตภีของเรานะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับถือว่าเป็นบุญคุณมากๆที่จะให้ความรู้ลังกล่าวเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานของเราต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับครับก็ขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก็ลำดับถัดไปนะครับขอผมขอเรียนเชิญนะครับคุณมนูนอรยสิรินะครับที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปัตภีนะครับเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากคุณดร.สิทธินันท์
เบญจสุพัฒนันสุพัฒนนันนะครับวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษกรมโยธาธิการและถัดมาขอเชิญคุณวิลาวันไทยสงครามนะครับผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับจากนั้นขอเชิญคุณสลิดพงษ์เจริญสุพงษ์นะครับ MD บริษัท JLP Engineering Service จำกัดจากนั้นขอเชิญคุณวิทูลสมานวงไทยนะครับ MD บริษัทกรุงเทพ Engineering Consultant จำกัดและสุดท้ายนะครับขอเชิญสุดท้ายขอเชิญอาจารย์สุริศักดิ์สรลำนะครับครับโอเคครับก็เราจบเรื่องpanel discussion ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านพอจะมองเห็นนะครับว่าแนวทางของการเจาะสำรวจดินในประเทศไทยจะพุ่งไปในทิศทางไหนนะครับลำดับถัดไปนะครับโปรแกรมถัดไปก็จะขอจะเป็น invited lecture นะครับจากบริษัท Japan Home Shield นะครับก็วิทยากรของเราวันนี้นะครับท่านจบการศึกษานะครับระดับ Master Civil Engineering นะครับจากโทไก University นะครับก็ขอเชิญนะครับมิสเตอร์โกซาไกนะครับจากบริษัทเจแปนโฮมชิลเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับทุกท่านครับ I would like everyone to welcome Mr. Sakai to the stage. Thank you for your introduction and thank you for the opportunity to make this presentation. Sadikap, from Chair Go Sakai Club.First, I grab start presentation. Today, I'd like to talk about introduction of the SDS and its application in Thailand. Let's start. First of all, the background of my study in Japan.Since the Housing Quality Assurance Act was enacted in 2000, field test has been regarded as important. For this reason, the established test has been widely used to examine performance levels of housing lots.Most metropolitan areas are located on alluvial plain in Japan. Tokyo, the same, where forcing sediments have been thickly accumulated. Since the unconsolidated sediments are soft and weak, it's necessary to understand their detailed distribution in the ground.Prior to housing construction. So Tokyo lowland is similar to Bangkok lowland. Next, the SWS test machine. This machine is automatical test machine. This test, one of the oldest something else.Sounding test and suitable for investigating shallow soil slaughter. And this test machine
have some advantages, some advantages. A simpler system, faster producer, and low cost and high performance. The test machine consists of three parts: a screw point, weight, and rod. This machine method is two loading steps. At first, the weighted load increases like this. And maximum load is 1,000 Newton. Then, if the incremental settlement depth of the load doesn't reach 25 centimeters, the load loaded and penetrates until the total settlement depth reaches 25 centimeters. Measurement item with is weighted load, the number of half tons, and penetration amount. This is SDS test result. The result obtained from the SDS SWS test conducted in Kawaguchi City. Penetration resistance is assessed by load and number of half tons per 1 meter penetration. The SDS SWS test is compared with the soil profiles obtained by SPT. As you can see the, from the compression, it's impossible for the SWS test to evaluate the soil as accurately as the SPT. Next figure shows B, the SWS test, which was conducted in the hall of 2.5 meter in depth, bore by a minimum test machine in same area. If you look at the figure, then deeper than 2.5 meter in depth, the result of B distinctivity smaller than A. So it's obvious that the difference between those results were caused by load friction. The SWS test method has several problems as follows. The evaluating soil type is difficult. Result of affected by load friction. Penetration mechanism is unclear. Therefore, the SDS test method is suggested as an effective way to compensate the disadvantages of the SWS. Now, I'd like to introduce the SDS test method. This is SDS test machine. It's made by improvement SWS test machine. Increases every after one rotation of load and keeps on increases until maximum load 1 kilonewton. Measurement items, maximum torque, weighted load, settlement depth, settlement length, and rotation number of load. So immediately after every 25 centimeter penetration, the load is lifted up by 1 centimeter and loaded to measure torque, load friction. This is the result. Left here shows measure torque. Right here shows corrected torque. Corrected torque is obtained by deducting the horizontal component of load friction from torque. In this way, corrected torque as compared with the pre-boring data. A small difference
in the talk, like this. From this, it's possible to correct the load friction by SDS test. Next, geological section estimated by the SDS. Both SDS and SPT field test were carried out in the sixth site in Chitose City, Hokkaido. As example, the test result of SPT, Kitashinano site and Seiryu site. The soil of both sites is deliverable layer, deliverable strata, whose net values are between 2 and 14. Okay. First, this is the SDS result. As for Kitashinano site, the response of corrected torque depends on the soil types. The response of corrected torque is different in each layer of boring test soil classification. So soil classification of the soil layer from the corrected torque is comparatively easy. If you look at each 25-centimeter section, it's figured out that the response of corrected torque is large in sandy layer, small in silt layer, according as corrected torque load increases. The corrected torque is useful to assess not only the soil strength, but also soil classification. This figure shows the relationship between corrected load and corrected torque at each 25-centimeter section. This slope of an approximate line is called DTDWD. The slope of sandy or pumice tend to positive. The slope of silt or clay tend to be almost zero or negative. From this, it's thought that if the soil has internal frictional force, torque increases with increasing load. This figure shows relationship between a normalized half-turn number and a normalized torque. This slope is this plot of an approximate line is called CP. CP shows difficulty of penetration. This figure shows the CP of sandy is bigger than that of a deliverable layer. On the other hand, CP of deliverable layer to be bigger than that of a deliverable layer. CP of silt is bigger than that of peat in a deliverable layer. Next, this figure shows the relationship between CP and DTDW. From this area, the value of CP for loamy clay and tough clay categorized into deliverable layer are over 1. Those value of DTDW are positive. This area, the value of CP for silt and clay from 1 to 0.3. This area, the value of CP for peat and organic soil less than 0.3. From this it's concluded that soil is classified by using CP values. Next, the figure shows the geological section estimate based on the SDS result. The continuity of the stratum and the
thickness of promise and still could be confirmed from the figure. By carrying out the SDS to assist the SPT, it's possible to create an accurate geological section. This method is so effective as a tool for investigation of long striped soil structure such as river levee. So, example, for this result, can take advantage of the crops problem of river levee in Thailand. Next, the estimation of the end value, estimation formula is this. This figure shows the relationship between end value and SDS, end value for SDS. As a result, the correlation between the end value and NSDS value flow from the SDS was confirmed. This figure shows Kitashinano site and Seri site. The result of NSDS value and N value. In blue point, N value. Red point, NSDS. As a result, the correlation of end value between the test result and estimations was confirmed. Next, the estimation of the cyclic traction strength ratio, RL. This estimation formula of RLSDS is this. This figure shows the relationship between the RL obtained by the laboratory test and estimation of RLSDS from SDS. As a result, high correlation between RL and the estimation of RLSDS from the SDS was confirmed. Conclusions. The conclusion obtained from the field investigation of the SDS as follows. It became possible for SDS to reduce the influence of load friction in the SDS test to distinguish among durable layer, alluvial layer, humus layer, and sandy layer, to create an accurate geological section by comparison with the SPT. And also, both the end value and the RL can be estimated from the SDS result. Okay. The additional information, exhibition booth outside, display of the real SDS testing machine, and supplementary explanation, and question and answers. Thank you for your kind attention. Koppen Kapp. Thank you very much for your presentation. On this occasion, I would like to ask Dr. Suthisak to be on the stage to give the token of appreciation.
30. So after break, please come at 3:30. Thank you.